DSI สารดีร่วมกับบริษัททีวีบุรพาเสนอช่วงเวลาแห่งสาระความรู้และแรงบันดาลใจสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารแบบนี้ในรายการคนค้นคนค่ะรายการคนค้นคนวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะที่มีความรู้ในการทำกสิกรรมไร้สารพิษเรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆเป็นแถวหน้าของประเทศแบบที่หลายคนยกให้เขาเป็นพ่อมดของวงการเลยก็ว่าได้นะคะที่เรียกว่าเป็นพ่อมดนี่ก็เพราะว่าเกษตรกรท่านนี้นะคะสามารถที่จะเนรมิตเศษผักต่างๆนะคะให้ออกมางดงามโดยที่ไม่ต้องใช้สารพิษแม้แต่นิดเดียวคุณผู้ชมสามารถติดตามการทำงานของทีมงานนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของคุณธงชนะหลังจากที่จบรายการนะคะเข้าไปพูดคุยให้ความคิดเห็นติชมกันได้นะคะทาง Facebook ของรายการคนค้นคนแล้วตอนนี้เราไปติดตามเรื่องราวของเกษตรกรพ่อหมดท่านนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ